ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างประตูลาวาขนกากอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาแข่งสร้างประตูลาวากันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยขนกากต้องปรับ difficult เป็น peaceful ก่อนเพราะมันมีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเดินยั่วเยี้ยนรำคาญมากเลยเนี่ยชื่อว่าลิวนักเก็ตนะโอเคก็เป็นประตูลาวานั่นเองนะครับไม่ใช่ประตูมิตินะก็อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นประตูบ้านนี่แหละครับเป็นประตูทางเข้าบ้านที่เป็นลาวานะฮะโอเคและแน่นอนนะครับว่าพอเป็นประตูลาวาแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นบ้านใต้ดินใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะหรือว่าบ้านภูเขาไฟอะไรเงี้ยโอเคเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะครับมาโอเคเอาบริเวณแถวๆนี้แหละเอาแบบโล่งๆอ่ะเอาสักตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่ตรงนี้แล้วกันนี่โล่งดีนะครับโอเคมาขุดลงไปเลยครับ1 2 3 4 5สมมติว่าข้างล่างเนี้ยเป็นบ้านนะครับอันนี้คือการสมมุตินะครับสมมติว่าข้างล่างนี้เป็นบ้านใช่ป่ะเอากว้างกว่านี้หน่อยนี่สมมติว่าข้างล่างนี้เป็นบ้านนะแล้วก็ถามว่าเข้ายังไงใช่ป่ะประตูลาวาของคนกากเนี่ยก็จะง่ายมากๆเลยนะก็คือนี่แหละฮะเอาลาวามาปุ๊บแล้วก็เอาป้ายมาป้ายนี่ครับป้ายมาแล้วนี่ปึ๊บลงมาตึ๊บโอ้แต่ก็นานอยู่นะเนี่ยแล้วก็เอาน้ำรองไว้ในช่วงท้ายนะครับนี่เนี่ยแหละครับคือประตูลาวานะทางเข้าที่เป็นลาวานี่ครับตรงไปปุ๊บทนความร้อนนิดนึงแล้วก็ตกมาแล้วก็ตัวเราก็จะเปียกนะครับก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วนะและข้างล่างนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับก็ต้องเป็นบ้านใต้ดินเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็เป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านภูเขาไฟนั่นเองนะครับโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะสำหรับประตูลาวานะครับผมเพื่อให้มันดูมีความเป็นแบบประตูมากขึ้นใช่ไหมเราก็เสกแครปดอมาเลยนี่ฮะเดี๋ยวไม่ได้นี่อ่ะเนี่ยแหละคือประตูลาวาของจริงแหละเราก็เปิดประตูแล้วก็โดดลงไปจึ๊บแล้วก็ถึงบ้านแล้วครับอ่ะและนี่ก็คือประตูลาวาของคนกากนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาแข่งสร้างประตูลาวานั่นเองนะครับผมมันไม่ใช่ประตูมิติที่บอกว่าวาร์ปไปมิติอื่นแต่อย่างใดนะครับก็เป็นพวกประตูบ้านนี่แหละแต่ว่าเป็นลาวานะฮะแน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองจากมือมันไม่ใช่ม็อดมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาอย่างแรกครับต้องมีลาวาอย่างที่2ต้องมีออฟซิเดียนพร้อมเป็นลาวาใช่ปะก็ต้องให้มันแบบเข้ากันหน่อยนะครับโอเคประตูลาวาใช่ไหมแป๊บนึงนะที่ผมจะสร้างก็จะคล้ายๆกับประตูนรกแต่มันไม่ใช่ประตูนรกนะครับนั่นแหละตรงนี้2 3 4เราพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดอะนี่ครับลาวามันอยู่นี้นี่แล้วก็วางไว้ก่อนนี่ชึบชึบชึบ
ต้องปิดก่อนอ่ะเอ้ยมันจะไหลลงมาหรือเปล่าต้องลองดูไหลปะโอ้ยไม่ไหลสวยเฮ้ยไหลแย่แล้วไหล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 อุดก่อนอุดก่อนแบบนี้ครับโอ้มันก็ไหลอยู่ดีอ่ะนี่แบบนี้ก่อนนะไหลปะโอ้ไหลอยู่ดีอ่ะต้องเอาไว้นี่มาป้ายต้องเอาป้ายมากันไว้ด้วยนะจึ๊บเอ้ยไม่ได้เขียนอะไรนี่กันไว้แบบนี้จึ๊บจึ๊บสมมติว่าเป็นบ้านบนบกแล้วกันนะประตูทั้งสองฝั่งเลยนี่จึ๊บ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 นี่ประมาณนี้นี่ประตูลาวาใช่ไหมนี่แหละครับคือประตูลาวาที่แท้ทูเดี๋ยวเราจะเอาน้ำวางไว้ด้วยนะเผื่อแบบว่ามันร้อนเกินไปได้ปะไม่ได้ต้องอย่างนี้ก่อนนี่ครับเดินเข้าไปปุ๊บนี่ผ่านรอปุ๊บแล้วก็ตกน้ำนะครับแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นบ้านนะเดี๋ยวสมมติว่าตรงนี้เป็นบ้านแล้วกันสมมติเป็นบ้านเอา1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมมติว่าเป็นบ้านเป็นบ้านใช่ปะทำไง1 2 3 4ประมาณนี้เอาเป็นบล็อกไม้แล้วกันมาให้หมดเลยนี่ครับทับเซต0ก่อนโอเคเป็นไม้นี่เอาผิดโอเคชึบชึบทับเซต5สมมติว่าเป็นบ้านนะฮะอันนี้สมมตินี่ถามว่าทับวอได้ไหมทับวอได้แต่ขี้เกียจมานั่งวางบล็อกไม้ใหม่หน่อยสิไอ้บล็อกไอ้ป้ายอะที่เป็นป้ายอะครับขี้เกียจวางเลยโอเคทับเซต4นี่แหละครับถือว่าเนี่ยข้างในเป็นบ้านนี่ก็เป็นประตูลาวานะทางเข้าบ้านนั่นเองนะฮะนี่โคตรสวยนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ทิ้งเลยนี่นะครับนี่ข้างในก็เป็นบ้านนะก็เข้าออกได้นะครับไอ้ตรงนี้ต้องมีน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเราเข้าออกไงเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปนั่นเองนะนี่ครับเข้าไปปุ๊บนี่ผ่านน้ำแค่นี้ก็สบายครับออกก็โดดมาปุ๊บแล้วก็ผ่านน้ำนะครับโอเคและนี่ก็คือประตูลาวาของคนเทพนะครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์จะมาสร้างบ้านเฮ้ยไม่ใช่บ้านวันนี้แฮกเกอร์จะมาสร้างประตูลาวานะครับผมก็นี่แหละฮะไม่ยากเลยครับตรงนี้มีลาวาพอดีเลยนะโอเคก็ไม่ยากนะครับสำหรับประตูลาวาไม่มีแล้วมากเลยแป๊บหนึ่งกดก่อนโอ้ยมันดูแบบโยยแยงไงไม่รู้ก็แน่นอนนะครับว่าการที่เราจะสร้างประตูน้ำหรือประตูลาวาเนี่ยเราก็ต้องใช้สถานที่ที่แบบว่าเป็นใต้ดินนะครับอย่างเช่นบ้านใต้ดินอย่างเงี้ยนะไปเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยลึกอยู่เนี่ยนะนะว้าหรือว่าเราจะทำเป็นของตัวเองดีทำเป็นของตัวเองนั่นนะมาครับเราเสกคาถาก่อนเอาเสกผิดเฉยเด้นี่ฮะจะได้กว้างขนาดไหนก็จัดไปนี่ครับทับเซตลาวาปึ๊บแล้วก็แป๊บหนึ่งทางเข้าบ้านนี่ครับสมมติว่าทางเข้าบ้านเป็นอย่างนี้นะเป็นบ้านใต้ดินนะครับบ้านใต้ดินโอเคแล้วก็เอาสิ่งที่เรียกว่าป้ายเนี่ยมาปิดไว้เลยนี่ครับป้ายปิดไว้เลยชึบชึบ
ชึบ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 นี่ปิดไปเลยฮะชึบชึบชึบนี่ฮะและนี่ก็คือประตูลาวานั่นเองนะประตูเข้าบ้านที่เป็นลาวานะครับนี่ครับวางไปเลยชึบชึบชึบจะต้องระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะโดนเดี๋ยวมาดูโมโซยังไงไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่นะนี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดินลงไปได้เลยเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องนี่ครับแล้วก็เปิดตรงไปเลยนี่นี่ครับประตูลาวานะเป็นแบบนี้แหละโอเคเสร็จแล้วครับเป็นประตูแบบทางลงไปลงไปในบ้านไงครับโอเคนะผมนะก็เสร็จกันไปแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีวีเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีวีก็จะมาแข่งสร้างประตูลาวากันนะครับหลักการของมันเนี่ยไม่ยากเลยนะก็ต้องเป็นอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใต้ดินน่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออะไรก็ตามต้องอยู่ใต้ดินเท่านั้นหรือว่าถ้าจะทำเป็นแนวตั้งมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าลาวาเป็นของเหลวนั่นเองก็ยากอยู่นะและนี่คือตัวอย่างนั่นเองครับที่สร้างเอาไว้นี่ลงมาแล้วก็ตรงในน้ำครับประมาณนี้ ก็ไม่ยากเลยแค่ขุดหลุมลึกเท่าไหร่ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมมตินะนี่ครับแล้วก็เอาถังมาน้ำมาด้วยแล้วก็ป้ายแค่นั้นแหละเอาป้ายมาปุ๊บแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำ แล้วก็ป้ายวางไปเพราะป้ายมีคุณสมบัติในการที่จะหยุดของเหลวในเกมนี้ได้นั่นเองนะนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็แค่ตกลงไปจึ๊บทนความร้อนนึงตกมาปุ๊บเราก็เย็นแล้วครับแค่นั้นแหละ สมมติว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นบ้านลาวาแล้วกันเอ้ยเป็นบ้านใต้ดินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ